U23 ซิกฮาร์ดเจ็บถอนตัวพาตริกกับสวีเดนไม่ได้ตัดสินใจบินพร้อมเพื่อนเตรียมสู้ต่อโค้ชโย่งงัดแผนใหม่442ทีเด็ดชนเอเชียทั้งหมดนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jetตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th เริ่มกันที่ทีมชาติไทยชุด U23 นะครับเพราะว่านี่คือช่วงเวลาที่ต้องโฟกัสเลยครับเมื่อวานนี้สมาคมฟุตบอลได้ประกาศรายชื่อ24คนสุดท้ายก่อนไปอุซเบกครับเพื่อลงแข่งในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับโดย6คนที่ถูกตัดออกไปนะครับก็มีตั้งแต่โสพลวิทย์รักญาติวรวุฒิสุขุนนาทิติภูมิพรอนุสักใจเพชรธีรศักดิ์เผยพี่ไม้แล้วก็มาเซลซิกฮาร์ดครับ3คนที่มีกระแสดราม่าออกมาหลังประกาศตัวก็คือทิติทุมพรนะครับจากกิจภรพลแล้วก็มาเซลซิกฮาร์ดในรายของทิติเนี่ยอาจจะเป็นที่ถกเถียงกันน้อยหน่อยนะครับเพราะผลงานของนาคินกับ U23 รวมถึงการมาของมิเคลเซนก็ทำให้อาจจะต้องหลุดไปแต่จักริดกับซิกฮาร์ดครับเป็นชื่อที่แฟนบอลเถียงกันเละครับเพราะแฟนบอลติดภาพกับจักริดภรพลตอนเล่นแบ็คขวากับช็อตนอกเกมในเกมเจอสปป.ลาวนะครับถ้าจะพูดอีกมุมนึงให้แฟนบอลเข้าใจจีโอมากขึ้นเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมกันนะครับว่าใน4เกมเนี่ยจีโอถูกจับไปเล่นหลากหลายตำแหน่งครับไปเล่นแบ็คขวาทั้งที่ตำแหน่งถนัดของเจ้าตัวคือปีกนั่นเองการที่จะเล่นได้ไม่ดีก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับในเรื่องนี้ก็ถ้าจะต้องโทษใครคนใดคนหนึ่งก็อาจจะไม่ถูกนะครับเพราะว่าทั้งแฟนบอลกับสื่อก็ตั้งคำถามตั้งแต่ตอนที่ธีรพัฒน์เหลาหบุตรถอนตัวไปแต่กลับดึงเมธีสารคำมานะครับทำให้ GO เองรับหน้าที่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับส่วนมาเซลก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับที่จะอดดูฟอร์มเต็มๆของน้องเพราะว่าเจ้าตัวยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็ไม่ฟิตเต็มร้อยนะครับเหมือนที่เราเคยบอกในทดเจ็บ4นาทีไว้คลิปเช็คผลงาน4แข้งต่างแดนที่เล็ก2มาเซลเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงเล่นเลยเพราะโดนอาการบาดเจ็บแต่แฟนบอลที่อยากเห็นฟอร์มก็ไม่ต้องห่วงนะครับน้องก็ยืนยันนะครับว่า4เกมครั้งหน้ามาแน่ครับข้อมูลส่วนตัวต้องขอบคุณเจ้าของ Facebook ที่คุณชื่อว่าบิวบิวด้วยนะที่ทักไปถามไถ่น้องแล้วก็ได้คำตอบมาฝากแฟนบอลท่านอื่นนะครับเรื่องต่อมาครับคือนิเพจช้างศึกก็ได้โพสต์ภาพวิดีโอนะครับของโค้ชโย่งกับทีมสตาฟโค้ชพร้อมด้วยทัพช้างศึก U23 18คนแรกนะครับที่กำลังเช็คอินที่สนามบินเพื่อบินไปอุซเบโดยการเดินทางครั้งนี้นะครับต้องเดินทาง2ไฟท์เลยครับคือเดินทางไปที่ประเทศตุรกีนะครับแล้วก็รอต่อเครื่องไปประเทศอุซเบซึ่งสรุปรวมใช้เวลาเดินทางกันเกือบ24ชั่วโมงเลยครับเดินทางกัน 17-18 ชั่วโมงในภาพก็จะมีพาตริกกุสตาฟสันที่ตัดสินใจบินไปพร้อมเพื่อนเลยนะครับจากที่ตอนแรกกะจะบินกลับไปสวีเดนด่วนเพื่อเยี่ยมคุณพ่อที่ทรุดหนักจากอาการป่วยโรคมะเร็งที่สมองแล้วค่อยตามไปสมทบกลายเป็นว่าเจ้าตัวไม่สามารถกลับไปเยี่ยมคุณพ่อได้นะครับเพราะว่าคุณพ่อและครอบครัวที่สวีเดนติดโควิดทำให้พาตริกตัดสินใจบินไปอุซเบกทำหน้าที่เพื่อชาติเลยครับบทสัมภาษณ์ก่อนไปครับบอกเพียงแค่ว่าอยากขอบคุณทุกๆคนที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจนะครับพร้อมร่วมจะแข่งขันให้กับทีมชาติและทำให้สุดความสามารถตอนนี้ผมพร้อมแล้วที่จะสู้เพื่อประเทศไทยเพื่อพวกคุณเพื่อครอบครัวของผมและเพื่อคุณพ่อพวกเราชาวตูรุบอลไทยขอเป็นกำลังใจให้น้องพาตริกและก็ครอบครัวด้วยนะครับขอให้เหตุการณ์ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีคราวนี้จากรายชื่อ24คนที่มีกองหน้าถึง5นะครับพอจะเดาแผนการเล่นได้ระดับนึงครับมีโอกาสสูงเลยที่จะได้เห็นแผนหน้าคู่ครับแผนที่ดูตอบโจทย์กับชุดนี้มากกับ442หรือ442ไดมอนด์เพื่อแก้ปัญหาการจบสกอร์ของ U23 ที่ดูจะฝืดกันไปไม่ต้องเถียงเรื่องกองหน้าเยอะจะใช้ใครครับผัดกันลงกันไปเลยฮะยิงได้สุภนัทที่เพิ่งยิง1ลูกในศึกลีกครับก็ยิงน่าดูนะครับโดย11ตัวจริงชุดนี้ครับก็น่าจะเป็นไปตามภาพที่ขึ้นไว้นะครับ442ปกติก็ใช้ปรีกใช้เพลย์เมคเกอร์2คนนะครับก็น่าจะเป็นหน้าที่ของเอกนิปัญญาจากกฤษพลพลเบนเดวิสชานรงค์นะครับช่วยกันปั้นกองหน้ากันไปส่วนถ้าโค้ชโย่งอยากเปลี่ยนไปเน้นครองบอลไดมอนด์ก็ได้ครับนักเตะชุดนี้ก็สามารถหมุนเวียนกันได้นะครับโดยจะเลือกถอดตัวรุกออก1คนเปลี่ยนจากริมเส้นมาใส่ตรงกลางใส่เอลฟานดอร์เลาะปูรเชษท่อสนิทไปเพิ่ม1คนได้นะครับโดยตำแหน่งเกมตัวรุกเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนมีทั้งเบนเดวิสแล้วก็ชานรงค์แผนที่เอามาคุยกันครั้งนี้อาจจะเป็นแค่การคาดเดาใจของโค้ชโย่งเฉยๆนะครับไม่มีอะไร 100%
เพราะถ้า4-2-3-1แผนเดิมหรือแผนอื่นก็ยังคงได้เสมอเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยมีมุมมองยังไงนะครับหลังจาก U23 ของเราได้24คนสุดท้ายแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กันครับให้กำลังใจน้องๆกันหน่อยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้และนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ